คุณผู้ชมคะสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่แรงงานหญิงไทยจำนวนหนึ่งนิยมไปทำงานมากขึ้นในช่วงหลังนะคะโดยเฉพาะงานบริการอย่างเช่นการทำงานในร้านนวดแต่ปรากฏว่าก็มักจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับแรงงานที่ต้องไปทำงานในต่างประเทศจำนวนมากเมื่อนายจ้างไม่ทำตามข้อตกลงที่ให้ไว้ตามสัญญาค่ะล่าสุดมีแรงงานหญิงไทย3คนที่ไปทำงานที่เมืองโจฮันเนสเบิร์กที่ร้านนวดต้องถูกนายจ้างบังคับให้ทำงานวันละไม่ต่ำกว่า20ชั่วโมงถูกนายจ้างยึดหนังสือเดินทางไว้นะคะแต่ที่สุดก็พยายามช่วยเหลือกันและหาทางกลับเมืองไทยได้สำเร็จติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาค่ะช่วยกันได้ครับนะในที่สุดความพยายามของนีที่ประสานงานเจ้าหน้าที่ DSI เพื่อช่วยเหลือนาเพื่อนรุ่นน้องที่ทำงานด้วยกันในร้านนวดที่เมืองโจฮันเนสเบิร์กสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ก็เป็นผลสำเร็จวันนี้นาเดินทางกลับถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยทั้งคู่ถึงกับโผล่เข้ากอดกันทันทีที่เห็นหน้าขอบคุณค่ะทุกท่านนะคะที่หนูได้กลับมาเมืองไทยเนี่ยมาหาคุณพ่อกับคุณแม่ขอบคุณค่ะพ่อน้องพิการเราไปอยู่ที่นู่นระยะเวลานานเท่าไหร่ปีหนึ่งกับ4เดือนค่ะต้องกลัวทำงานปีหนึ่งเหลือเงินกลับบ้านไม่เอ่ยไม่มีถึงแม้พี่จะไปอยู่ไม่นานแต่พี่ก็เป็นคนโตที่สุดในนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่ก็บอกเลยนะคะว่าเขาจะทำยังไงหรือไงก็แล้วแต่ชีวิตสุดท้ายที่เหลืออยู่พี่มีแค่นี้แล้วค่ะจะทำไงกับพี่ก็ได้พี่ก็สู้ค่ะพี่บอกแค่นี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรกับเราเราก็สู้คุณจะทำไงออกสื่อเนี่ยคุณดูเราอยู่เราไม่กลัวคุณหรอกค่ะเขาจะมีเวลานี่เป็นตัวแทนเล่าเรื่องราวการเดินทางไปขายแรงงานครั้งนี้เธอบอกว่าค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเจอร้านนวดแห่งหนึ่งมีเจ้าของเป็นคนไทยรับสมัครพนักงานนวดเธอเชื่อถือเพราะมีสัญลักษณ์ของกรมการจัดหางานปรากฏนอกจากนั้นประกาศรับสมัครยังระบุว่ากำลังมีโปรโมชั่นสวัสดิการค่าที่พักและอาหารสำหรับพนักงานรายได้ทั้งเงินเดือนและค่าทิปรวมแล้วประมาณเดือนละ 80,000 บาทรายได้ที่มากกว่าการเป็นครูสอนนวดในเมืองไทยถึง4เท่าทำให้นีตัดสินใจเดินทางโดยนำเงินไปแลกกับตั๋วเครื่องบินจากนายหน้าที่สนามบินและเดินทางไปพร้อมกับรุ่งน้องสาวแท้ๆของเธอแต่เมื่อไปถึงนายจ้างกลับยึดหนังสือเดินทางพร้อมกับแจ้งว่าเธอติดหนี้หลักแสนบาทโดยไม่ได้แจ้งที่มาของเงินจำนวนนี้เราไปทดสอบที่เขาเราทำงานน่ะก็เริ่มสภาพร่างกายอยู่เยอะนะคะก็เริ่มแย่หนักที่ว่าเนี่ยหนักที่สุดขนาดไหนคะก็วันคือช่วงไปเราอาจจะไปช่วงที่เขามีโปรโมชั่นนะคะเราก็ทำงาน 8-12 ชั่วโมงคือนวดตลอดเลยก็คอร์สเขาขายเป็นแพ็กเกจอ่ะ4ชั่วโมง20 3ชั่วโมง20 2ชั่วโมง20ชั่วโมงครึ่งก็คือจะมีนวดเท้าก็คือจะชั่วโมงเดียวอะไรเงี้ยก็แต่น้อยมากเขาจะขายเป็นแพ็กเกจของเขาเป็นโปรโมชั่นเราไปเจอช่วงโปรโมชั่นพอดีเลยเราก็ค่อนข้างหนักก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ไหวกับพี่ใช้วิธีแบบซึ่งผิดจรรยาบรรณนิดหนึ่งทำกับลูกค้าเขาและลูกค้าเขาคอมเพนคือพี่ใช้น้ำมันร้อนเนี่ยลงกลางหลังลูกค้าเลยเขาคอมเพนเข้ามาเพื่อก็คือถ้าฝรั่งเขาคอมเพนมาก็คือเขาไม่อยากได้เราไว้ละถ้าเราไว้เนี่ยบริษัทเขาก็เสียหายแน่เพราะเราทำกับลูกค้าเขาอะไรเงี้ยแปลว่าเหมือนกับตั้งใจทำงานให้ผิดพลาดเพื่อที่จะให้เขาส่งกลับก็คือทำให้มันผิดอ่ะเราเสียจรรยาบรรณแต่เราต้องการที่จะกลับแล้วตรงนั้นสามีของนีต้องส่งเงินไปใช้หนี้นายจ้างเกือบ 100,000 บาทก่อนที่นายจ้างจะยอมปล่อยตัวนีกลับเมืองไทยเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นเธอจึงประสานกรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้ช่วยเหลือรุ่งน้องสาวที่เดินทางไปพร้อมกันหลังจากรุ่งกดดันอย่างหนักและตัดสินใจฆ่าตัวตายพี่ก็เลยตัดสินใจโอเคชีวิตก็แลกก็ได้ชีวิตก็แล้วกันพี่คิดของพี่อย่างนี้ไงว่าถ้าสมมติพี่แลกด้วยชีวิตโอเคพี่อยากจะให้เขาเรียนรู้ว่าโอเคเขาทำไหมอย่างเงี้ยเขาหลอกลวงคนอื่นมาอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างพี่ก็ถึงว่าเธอเลยตัดสินใจกินยากำมือหนึ่ง
พี่ก็เลยเอากรอกใส่ปากพอเรามีการออกข่าวเตือนประชาชนว่าคนที่ไปทำงานลักษณะนี้นะฮะว่ามีความเสี่ยงนะปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็สามีใช่ครับสามีเก่าก็โทรมาก็ประสานทางนี้มาว่าอยากกลับบ้านละเราลึงจะประสานกรมการกระสุนช่วยเหลือออกมาเหมือนกันนี่คือฝันร้ายที่สุดในชีวิตสำหรับหญิงไทยทั้ง3คนพวกเธอเตือนคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องการเดินทางไปขายแรงงานในแอฟริกาใต้ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดอย่ามองเพียงเงินรายได้ที่ไหนจ้างโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นเพราะหากตัดสินใจผิดพลาดอาจมีชีวิตเหมือนกับหนึ่งในเพื่อนคนไทยของเธอที่ไม่มีแม้แต่โอกาสจะเอาชีวิตรอดกลับมาพบกับครอบครัววรลักษณ์อิสรางกุลณอยุธยาไทย PBS รายงาน